คิดว่าปี60นี้เป็นนิพพานที่ดีทางกรมพัฒนาที่ดินได้ทำงบประมาณให้กับสำนักงบมาก็คือเราไปของประมาณมาทั้งหมด 5,700 กว่าล้านแล้วเราไปผ่านชั้นกรรมาธิการกับชั้นอนุกรรมการเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้วาระ 2-3 ก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วของเราก็โดนตัดไปประมาณ90กว่าล้านเราถือว่าเราก็ยังได้กำไรอยู่เพราะว่าเมื่อวานเราก็ได้เกินมา700กว่าล้านวันนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินจำเป็นจะต้องมาสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการของพวกนั้นเพราะว่าปี60ก็จะเริ่มแล้วชนบุรีเราจำเป็นต้องเข้าใจเขาว่าทิศทางของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยในปี60เป็นอย่างไรซึ่งเนื่องจากว่านโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีต้องการขับเคลื่อนประเทศชาติไปในรูปแบบของไทยแลนด์ 4.0 นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแผนพัฒนาฉบับที่12ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในปี60ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกรมพัฒนาดินก็ได้เชิญพวกเรามาประชุมกันทั้ง4-5ครั้งทั้ง4ภาคแล้วก็เราก็มาทำยุทธศาสตร์กรมเรา5ปีซึ่งก็ได้เป็นแผนณวันนี้ปี59ซึ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขอให้จบที่ปี59เรามาเริ่มต้นชีวิตเป็นใหม่ก็คือปี60ซึ่งเราต้องมารับรู้ร่วมกันแล้วเราต้องปฏิบัติงานร่วมกันในปี60บางสิ่งบางอย่างยุทธศาสตร์มันเปลี่ยนหลักการมันก็ต้องเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานก็ต้องเปลี่ยนแต่กิจกรรมของกรมพัฒนาดินก็ยังเหมือนเดิมอะไรสิ่งที่เราจะต้องรีบดำเนินการยุทธศาสตร์อะไรที่มาสอดคล้องกับจังหวัดของท่านตอนนี้กรมพัฒนาดินเนี่ยจะต้องชี้ว่าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ว่าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เดียวเราต้องมองตลาดด้วยเพราะว่าเราต้องวางแผนการใช้ที่ดินเนี่ยไม่ใช่จะวางแผนเฉพาะในพื้นที่เสร็จเราจะต้องมีการอย่างเช่นของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยติดถนนติดสายท่องเที่ยวเป็นสายท่องเที่ยวที่ขึ้นไปอำเภอสายโยกก็ต้องมีการวางแผนว่าเส้นทางตรงนั้นเป็นเส้นการท่องเที่ยวเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกอันนี้คือทางกรมพัฒนาที่ดินต้องคิดเผื่อไปอย่างนั้นเลยนะว่าหนึ่งไปดูซิว่าในสภาพพื้นที่ที่เข้าจิตใต้แล้วเนี่ยเราจะต้องโซน A โซน B โซน C จะต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าทางสปกเนี่ยจะล็อกก็คือหลักการของท่านที่ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นที่อยู่อาศัย1ไร่แบ่งให้ทำกิน5ไร่ต้องมีสภาพพื้นที่เป็นส่วนกลางอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็มีสภาพเก็บไว้เป็นป่าในส่วนหนึ่งก็คือในส่วนที่ยึดมาได้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีหนึ่งมีพื้นที่ป่าสองมีพื้นที่ส่วนกลางสามที่อยู่อาศัย1ไร่จัดสรรให้5ไร่เราก็ต้องไปวางระบบเราก็ต้องไปดูว่าที่อยู่อาศัยน่าจะอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าเราไปวางระบบว่าที่อยู่อาศัยไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเอสเนะฮะเราน่าจะเอาที่อยู่อาศัยไปอยู่ตรงที่มันเป็นเอ็นซึ่งมันไม่เหมาะสมในการปลูกพืชใช่ไหมฮะอันนี้พวกเราต้องวางแผนกันดีเลยเพราะอย่างนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในวันนี้เราจะต้องสู่กระบวนการไทยแลนด์ 4.0 ถามว่าพวกเรารู้ไหม 4.0 คืออะไร1.0 ก็คือการทำการเกษตรแบบใช้แรงงานมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีความประสบความสำเร็จเลยใน 2.0 มันก็ทำการเกษตรแบบใช้แรงงานใช้ขึ้นจากมันนิดหนึ่ง 3.0 มันก็เป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากและได้น้อยแต่ 4.0 เนี่ยคือจะต้องลงทุนน้อยแล้วใช้นวัตกรรมและได้กำไรมากนโยบายของรัฐมนตรีแล้วก็ที่ผ่านของแผนฉบับที่12อยากจะให้เป็นตัวกำหนดการทำงานของเราเพราะเรามีแผนงานชัดเจนในปี60นะครับก็อยากให้เราเป็นกำลังใจของเราผ่านปัญหาอุปสรรคไปด้วยดีมีอะไรติดขัดก็ขอให้เป็นแก้วข้าวการเดินทางการทำงานก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองพวกเราในการเดินทางไปปฏิบัติงาน